ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับในเบรกนี้ต้องบอกว่าทีมงาน PTR Honda ครับยังอยู่กับเรานะครับหรือว่าจูคุเซลนั่นเองครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GOP เร็วแรงสั่งได้เย้อ่ะนะครับก็มา มีคำถามอะไรถามกันต่อมาได้หรือว่าใครสนใจนะครับส่ง SMS มาถามก็ได้หรือว่าทักทายจุกเซลก็ได้นะครับและในส่วนของรางวัลนะครับก็คือบัตรชมการแข่งขันวัวซูเปอร์ไบค์นะฮะเรายังเหลืออยู่นะครับแล้วก็จะปิดพรุ่งนี้นะฮะยังมีอยู่นะครับจริงๆนี่วันนี้เขาจะมีบัตรโกมาฝากด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวตามมาทีหลังใช่นะครับตามอะไรมามาเข้าเรื่องกันต่อพี่ตู่มีอะไรจะถามจุกเซลแหมพี่โยนให้อย่างนี้เลยก็เห็นพี่มีคำถามเยอะเหลือเกินในมืออ่ะให้พี่ก๊อฟก่อนแหละอ่ะถามว่าอ่ะคืออยากตอนนี้ผลงานขนาดนี้แล้วมีความฟิตขนาดนี้อยากจะไปขี่มอเตอร์จีพีบ้างไหมเออ You would like to ask you about now you are ready to everything you want to develop to motor GP or not I've been to motor 2 and 125 and 250 I've been in the past I won one motor 2 race yes but you know MotoGP the problem is I'm 28 now you know I can maybe get a bike one day if I be world champion in super sports maybe go to superbike maybe and win races maybe I will have the chance but will be a second not the best bike so if it's to go there and to finish between 15 and 10 at the best I don't want I want to win races I don't want to finish 15 or 20 or 10 โอเคเขาบอกว่าถามว่าอยากพัฒนาไหมเขาก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันโอเคกว่าเนื่องจากว่าพอไปถึงตรงนู้นปุ๊บรถอะไรมันก็ยากขึ้นเขาคงอาจจะไม่ใช่เป็นแบบชนะอยู่ก็1ถึง10ถ้าเป็น1ถึง10เขาก็ไม่อยากจะไปเขาบอกว่าจะขยับสเต็ปจากวัวสปอร์ตก็เป็นซูเปอร์ไบค์ได้ไม่ขึ้นมาตัว GP ใช่ก็คือยังอยากจะอยู่ในรายการนี้นะฮะก็เปลี่ยนจากในรุ่นทัวร์สปอร์ตฮอลลี่ซีเป็นรุ่นวัวสปอร์ตไบค์1000cc นะครับนะจะว่าถ่อมตัวเออถึงมือขนาดนี้อาจจะขึ้นไม่ได้แต่ว่าโอเคเขาบอกเขาเคยไปลองตัวมอตโต้ทูมาก่อนแล้วใช่มอตโต้ทูมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เนาะถ้าแบบเขาก็แบบเขาตั้งแบบหวังแหละหวังแหละนะครับว่าอยากจะหวังเหมือนกันใช่ค่ะนะครับเนี่ยเห็นหล่อๆเงี้ยมีแฟนยังถามเลยเนี่ยถามแทนด้วยเนี่ยหนูไม่ได้อยากถาม You have girlfriend นี่ถามแบบ yeah I am but everything เศร้ากันหมดแล้วเนี่ย but everything who stay in Thailand you know so you know this no everything happen in Bangkok stay in Bangkok เข้าใจไหมเขาบอกว่ามันมีคำพูดสำนวนของฝรั่งเขาบอกว่าบางคนเขาจะมีแฟนต่างชาติฝรั่งหลายคนเป็นแต่พอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บก็มีอะไรเกิดขึ้นที่เมืองไทยและก็อยู่เมืองไทยนี่แหละยิ้มเลยดิยิ้มปีนกาออกเลยนี่แหละรอตรงนี้อยู่ละค่ะถ้าสาวๆที่ฟังอยู่นะคะสาวๆหนุ่มๆฟังอยู่แล้วก็หนุ่มๆด้วยแหละหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆที่เป็นแฟนคลับเขาดีกว่าก็อย่างที่เขาบอกค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะง่ายๆเลยอะไรก็เกิดขึ้นเรายิ้มอะไรขนาดนั้นน่ะออกหน้าออกตากันไว้เนี่ยนิดหน่อยถามต่อไปการแข่งขันทั้งหมด13สนามที่ในปีนี้ต้องแข่งขันน่ะชอบสนามไหนมากที่สุดIn this year you have to rule 13 races Where the race you what do you like I what I already race This year have to circuit yes 13 circuit yes yeah Where the circuitYou like it? This one, Buriram. Yeah, Buriram. I think Buriram is one of my best. Aragon is good. The third race in Spain. Manico in France is good too. I love Malaysia also. Sepang. Yeah, but not this year. We don't have this year. Only MotoGP is going there. MotoGP. No. And Qatar is good. I like Qatar also. Yeah. I can more tell you which one I don't like.
I don't really like Motegi in Japan. But this is for MotoGP. We don't have in Super Sport or yes. Superbike. Mm. Yeah, Motegi, I never go fast there. I don't know why. ผีไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปก็แล้วแต่สนามนะคะเขาไม่ชอบอ่ะก็เรื่องไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าชอบที่นี่บุรีรัมย์ใช่บุรีรัมย์แล้วก็ชอบมาเลย์มาเลกาต้ามาเลกาต้ากาต้าชอบขี่ไนท์เลสว่าอ๋อมาเลเซียแอนด์บุรีรัมย์เฮอร์เมนฮิวเก้ดีไซน์ yeah ดีไซน์ by เฮอร์เมนฮิวเก้I'm not what the same design same designหมายถึงว่าคนออกแบบอ๋อโอเค it's the same design yeah. yeah it's good so what this is why I like yeah ติดชอบไงเหตุผลก็คือคนออกแบบคนเดียวกันค่ะเขาก็เลยบอกว่าสนามคล้ายๆกันก็ชอบนี่รู้เพราะคนนี้เลยความรู้ใหม่สเปคสาวไทยมีไหมโอ้ did you have spec the Thai girl เฮ้ย SMS นี่ถามเลยเนี่ย SMS for your fan clubAh, this is okay for my fan club. of what? About Tiger, you mean? Yeah, nice. Really nice. I like the country. I like the people. People are friendly, really yeah. friendly here. It's always, even if it's far, Buriram is a 5 hours drive. I like to go there also with car because you see many things. And Buriram is also a nice city and maybe more in the country, but people are really, really friendly also. And we have a good party Sunday night after the race. So that's good also. Good ambience, really good ambience. I really love Thailand. I really love. เขาพูดแบบภาพรวมปากหวานแหละนะก็แบบสาวไทยก็น่ารักอยู่แล้วด้วยความที่นะเราบ้านเราผู้หญิงสวยค่ะแล้วก็ชอบเมืองนี้ชอบชอบเมืองนี้บ้านนี้แล้วก็ไปบุรีรัมย์มากรุงเทพก็ได้ปาร์ตี้เมื่อคืนกับเพื่อนๆก็มีแบบการเลี้ยงฉลองกันต้อนรับกันมาเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นไนท์ปาร์ตี้แล้วก็พอไปบุรีรัมย์ก็มีสถานที่อีกหลายๆสถานที่ที่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นจากแบบพวกที่เราดูเงี้ยก็เหมือนเป็นอันซีนเข้าไปเที่ยวได้เที่ยวด้วยแล้วก็อาหารคนก็น่ารักอาหารอร่อยไทยฟู้ดดีกูด yeah I love it yeah even this morning I eat pad Thai okay so yeah no I love spicy food and and Thai cook a lot of fish and I love fish yeah and yeah I love coconuts and you have coconut milk everywhere coconut milk so now I really love the Thai food is the best for me really so I would like it เมื่อเช้าก็กินผัดไทยนะคะก็ไปทุกที่ก็เจอน้ำมะพร้าวซึ่งบ้านเราเจอง่ายมากก็ชอบอร่อยไปไหนก็แบบมีแต่อาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะที่ส่งมาเป็นคาราโอเกะผมแหละจูแข่งเสร็จแล้วพี่ทัศน์มีแฟนอยู่ไทยต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงต่างทำไมล่ะครับพี่ทัศน์มีแฟนยังครับมีครับเออถามพี่ทัศน์ว่านี้สเปคผู้หญิงไทยเป็นยังไงพี่ทัศน์พูดอย่างนี้จิ้มตาบอดเลยก็แซวๆกันเล่นนะครับพี่ตูนไม่ได้ถามต่อนี่ไงตามเอลิเมนต์นี่เลยนะครับจูแข่งเสร็จอยู่เที่ยวไทยต่อไหมจะไปเที่ยวไหนหรือหรือเปล่าเผื่อมีโอกาสไปถ่ายรูปด้วยอ๋อโอเค from your FC from your FC in Thailand ask you when you finish competition from Buriram yeah you go back as soon as possible to go back offTravel in Thailand? I've been last week in Koh Samui. Oh. Yeah, I was in Koh Samui last week. I just arrived like yesterday. So I have to go back home because I would love to stay here, but I have next race is in 2 weeks. Oh. I have maybe some practice for 24 hours of Le Mans, you know, endurance. So.I have to go back เขาบอกว่าเขาไปสมุยมาแล้วค่ะก็เลยต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ข้างหน้าที่จะถึงเนี้ยเขาจะต้องมีแข่งอีกแล้วก็เขาก็อยากจะไปฝึกมีแบบฝึก24ชั่วโมงเลยนะคือต้องซ้อมใหม่ต้องฝึกอ่านสนามเรือมองใช่ไหมคะก็เลยอาจจะยากเลยต้องเตรียมตัวเองความพร้อมนิดนึงค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาค่อนข้างจะน้อยน้อยเพราะงั้นถือว่าอาทิตย์ชนอาทิตย์แล้วอ่ะต่อไปอ่ะซึ่งมาที่เขาต้องถึงใหม่กันวะพอดีไวเลสมีปัญหานิดนึงไม่น่าถามเลยว่ะคนเนี้ยนะไม่น่าถามพูดอย่างนี้ไม่น่าถามนึกว่าอยากจะร้องเพลงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พอดีไว้เลยจูจำได้ไหมว่าท็อปสปีดที่เคยทำได้ที่สนามช้างเนี่ยเท่าไหร่ you know top speed you really talk now about speed top speed top speed in yeah. Chang circuit yeah the top speed in yes. Chang for super sports yes maybe between
270 and 275 something like this 275 600นะครับ600เออ600นะไม่ใช่รถพันนะครับ275 270กว่าถึง280นะสำหรับการขับขี่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเฮ้ยตัวนั้นรู้สึกจะเป็นอัลบิคูสต้าใช่แล้วไม่เอาคาร์บอนด้าแล้วล่าสุดเนี่ย It's okay 270 It's not too fast เขาบอกว่าโอเคทั้งคู่นะก็น่าจะถึงได้ไม่เร็วด้วยเขาบอกว่าYou know how much you feel the speed? You know how much fast you feel it? Is around 200, 310, 315. Yeah. You start to feel like, yeah. มันจะสั่นหมดใช่ๆ Before is okay, easy. No problem. ตั้งแต่ขี่มาเนี่ยตั้งแต่แข่งมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจอสนามไหนที่ใช้ความเร็วได้สูงสุดแล้วก็เคยใช้สูงสุดเท่าไหร่เคยใช้ความเร็วสูงสุดในสนามเท่าไหร่เออ How much the faster you use?The fast circuit. With Super Sport, I think yeah. is in the last race in Australia. It was 280. Oh, to Phillip Island. In Phillip Island, yeah, because really, really fast. But the best I take was in 2013 when I was in Superbike. Yes. 332. Oh. 332. 322. ของเขาจะทำได้280เขาบอกว่าที่สนามล่าสุดจะปลอดคนนะ280แล้วก็ที่สูงสุดคือเธอ332ใช่332ซุปเปอร์ซุปเปอร์ไบค์ใช่32 in Monza Monza อิตาลีอิตาลี332สุดยอดนะครับอ่ะมีกันไปบอกว่ารอติดตามชมผลงานนะคะค่ะครูเซลบอกเขาหน่อยเอาค้าไหมไม่ต้องค้าก็ได้ What that means? How to SMS from the fan club, your fan club. Oh, cool. And for my fan page on Facebook. A lot of people better follow you. Oh, cool. So I need to write in Thai now. Okay. Yeah, okay. So I need traduction for my Thai page. You will do it for me? Okay. Okay, thank you. ไม่ธรรมดาตัวนี้ไปดิธรรมดานะครับมีอะไรไหมมีอะไรมาถ่ายมาดู SME ไหมครับเอเซ่เขาได้นะครับเนี่ยเราก็เปิดโอกาสนี่มาแล้วยูคูเซลนะครับชอบกินส้มตำไหม You like ส้มตำ You like ส้มตำ You eat ส้มตำส้มตำไม่รู้ว่าส้มตำปะปะยาปะปะยาสลัดOh yeah, for sure. It's spicy, no? Oh, yeah. You know, for this, that's a starter, more or less, no? It's like a starter. I like the tom yum kum. Tom yum kum. Tom yum kum. Hey, Chang, you nice. But no, can be really spicy. Huh? Okay. Yeah. You like spicy? It's okay. Yeah. Okay. Better, coming better and better. Yeah. ค่อยไปเขาบอกว่าถ้าส้มตำเนี่ยยังไม่ได้แตะถึงไปถึงระดับเลเวลนั้นก็ค่อยไปนะคะก็ถ้าเขาชอบคือต้มยำกุ้งเขาขนาดต้มยำกุ้งเขาบอกว่าบางร้านก็เผ็ดบางร้านก็ไม่ค่อยเผ็ดแต่ถ้าถามว่าเผ็ดก็สำหรับบ้านเราไม่เผ็ดหรอกแต่เขาแบบไปนี่แล้วอยากให้พูดถึงผู้จัดการทีมหน่อยผู้จัดการทีมใหม่ก็คือมิสเตอร์ไซมอนเป็นไงบ้าง Please talk about yourMr. Simon, yeah, the new my boss. Manager? Yeah, your boss. He's really bad. I'm joking. Yeah. No, he's a good guy. I ride in his team in 2012, and we finished second in the championship. We have good feeling together. He have a good team. The bike is really strong, and he's a good human, good person, and I like good person. Yeah.ก็คุณไซมอนก็เป็นคนดีค่ะเขาก็บอกว่าแข่งมา2สนามแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ไม่มีอะไรสบายๆแล้วก็รถที่เขาทำมาก็แข็งแรงดีค่ะก็เข้าขากันได้ดีด้วยเริ่มลงซ้อมบ้างยังครับมาถึงไทยเนี่ย practice in Chang Thailand in the Thailand when you're practice in Thailand yeah you go to Chang you have to yeah practice is Friday oh yeah so I go to Buriram tomorrow เขาไปบุรีรัมย์พรุ่งนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มซ้อมวันศุกร์นี้แข่งวันเสาร์นี้ใช่ไหมครับพี่แข่งวันอาทิตย์สิบข่าวหรืออาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์เพราะว่าตัว600จะแข่งวันอาทิตย์ใช่600จะวันเสาร์ก็คอลี่ไฟวันเสาร์คอลี่ไฟคอลี่ไฟสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้พูดถึงมิสเตอร์ไซมอนแล้วพูดถึงมิสเตอร์เนมึงเนี่ยมิสเตอร์เอนเตอร์เทนเนี่ยข้ากับเราท้าวันทูมิสเตอร์เนเจมส์เน่ okay yeah he's an entertainer he's a good really good human also yeah I know him from 2015 when we came here first time he's a good
good guy. He helped us a lot, and he's always. I think he's important for us also. Yeah, he's someone that we need. Mm-hmm. He's a good person. Really. เขาบอกว่าพี่เนยก็เป็นคนน่ารักเป็นคนดีค่ะรู้จักคนก็เยอะด้วยมีปัญหาอะไรก็เขาก็เป็นคนหนึ่งคนที่สำคัญสำหรับตัวเขานะคะก็คือเวลามีปัญหาอะไรต้องการความสนุกสนาน He's always here to help. He always want to help.ต้องมีเขาคนนี้ค่ะเจมส์เนย์ค่ะเจมส์เนย์เดี๋ยวพี่เนย์ดูอยู่นะครับเดี๋ยวเขาคงจะดีใจแหละคงจะดีใจเป็นบุคคลสำคัญถามทัดมั่งให้พูดถึงครูเซลหน่อยเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็อยู่กันไม่เจอปีแล้วเจอจีโนเลยก็ปีที่แล้วไม่ใช่จูครูเซลไงแต่ปีนี้เปลี่ยนเป็นจูครูเซลอยากพูดอะไรถึงเขาหน่อยคือไม่เคยร่วมงานกันแต่เราก็เป็นติดตามผลงานเขาตลอดเวลานี่เจอเขาครั้งแรกป่ะคะพี่คือเจอตลอดทุกปีที่สนามที่เราบินไปต่างประเทศไปทำรถอะไรเงี้ยเราก็จะเจอเขาก็เซฮัลโหลกันตลอดนะแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันจริงจริงจังจริงใช่นั่นเองก็ยังไม่ได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันว่างั้นเถอะง่ายๆยังไม่ได้ปีห้าหรอกเขาปาร์ตี้แมนเนาะนี่ดีกว่าดูเอสเอ็มเอสครับมีแรงบันดาลใจอะไรในการเริ่มแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ The fan club asked you about the firstinspiration for you, the first. Oh, Valentino Rossi. You know, when I was maybe 10, Valentino was really high level, and I have the poster in my room, like I think many people. Yeah. but if I have to say now, which one is my inspiration, I can say like Marc Marquez is Marc Marquez, Casey Stoner. They are riders like they are pushing really hard and always at the limits and I like riders like that ชื่ออะไรนะวาเลนติโน รอสซี่จำได้แต่รอสซี่มาร์คมาร์เกสแล้วก็เคทตี้สโตเนอร์คือทุกคนของเขาที่เขาพูดมาเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจของเขาแล้วเขาก็มีโปสเตอร์มาตั้งแต่เด็กแปะอยู่ในห้องนอนเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกคนที่เขาพูดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่พลังเข้าไปเต็มที่ทุกครั้งที่เหมือนแบบพุชเข้าไปแบบเยอะตลอดทำเต็มที่ตลอดแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาอยู่ตรงนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ละ How old are you 28แก่กว่าคืออะไรวะเนี่ย And you How old are you เท่าไหร่อ่ะคุณอ่ะนี่ออกรายการใช่ไหมเขาถามแล้วตอบ You guess me Okay my guessI don't know. I don't want to say. That's TV. That's TV. Yeah, you 20, 23. Oh, you're so cool. นี่นี่การออกอากาศนะครับเขาบอกแล้วว่าแบบอ่ะ23ก็คือ23โอเคตัวเลขตลอดกันจะบ้าเหรอเนี่ยตัวหน้าแดงดูดิพูดอย่างนี้ไม่มีสะดุดลื่นเลยนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็มีวาเลนติโน รอสซี่เป็นอินสปิเรชันแล้วเนี่ยเคยถ่ายรูปกับวาเลนติโน รอสซี่หรือเปล่า You have been to take a photo to Valentino Rossi before? Yeah, maybe. I don't remember. No. But you know Valentino, I did MotoGP from 2005 to 2011. So it means 6 years. Yeah. And Valentino was there, but we never see him. Mm. We never see him because he's really famous. Oh, yeah. So he was always go quick.From his sleeping room to the paddock, so we never see him. Back on. ก็เขาถามว่าจริงๆก็พยายามจะใกล้ชิดแล้วนะคะก็มีหลายคนก็ต่างกันแหละใช่แก่งต่างกันแล้วก็เขาบอกว่าวาเลนติโน่เนี่ยเขาบอกว่าเฟมัสมากใช่ไหมคะก็คือดังมากคือมาที่นิยมอ่ะมาเร็วมาเหมือนแบบก็เข้าใจเขาว่าเพราะเขาต้องใช้สมาธิในการแข่งขันเหมือนกับมาเร็วไปเรื่อยเร็วหมดควิกๆมากค่ะที่ถามเพราะว่าคนที่ถ่ายรูปกับวาเลนติโน่นักแข่งที่เคยถ่ายรูปกับวาเลนติโน่รอสซี่ถัดมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องจะเป็นคู่แข่งกันในปัจจุบันทุกคนเลยเนี่ยต้องถามไหมถามบอกไม่ต้องถามใช่ไหมแปลไปที่โอเคเดี๋ยวโชว์ about if your people take a photo with วาเลนติโน่รอสซี่ and then after that
Fighting you know you know what's Marquez in Yalit จะบอก fighting battle ดีกว่าใช่มั้ยfighting ladder I know this you know yeah yeah no for sure Valentino is the best like for many years I don't know how old he is but he's getting older and he stay here you know he wins so much races so much world title and he's still motivated this is really good because after many years injuries and the motivation can just go down but no Valentino keep up so this this is why it's is my inspiration นี่แหละว่าทำไมเหตุผลเขาถึงชอบวาเลนติโน่เขาบอกว่าแม้เขานะคะเขาบอกว่าวาเลนติโน่เนี่ยอยู่วงการเนี่ยมานานมากๆแล้วแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะแบบเกตโอคือแบบอายุเยอะแล้วแต่ระดับของเขาของวาเลนติโน่ไม่เคยต่ำเลยแม้เขาจะบาดเจ็บแค่ไหนเขาก็ยังไต่ระดับขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่เป็นไรไม่มีสะเทือนเจ็บป่วยก็ยังสามารถขึ้นระดับได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องการแพทย์ของเมืองนอกค่อนข้างจะดีนั่นเนี่ยล้มวันนี้พรุ่งนี้แข่งต่ออย่างฮอกเก้ล้มปุ๊บหัวไหล่หักบินไปกลับบ้านกลับมาดามขี่ต่อวันรุ่งขึ้นขี่ได้คือการแพ้ถ้าพี่บาดเจ็บพี่บินไปนู่นเลยล่ะไม่ไปฮะนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วครับไม่มาทำงานด้วยถามนิดนึงว่าคู่แข่งคนสำคัญที่น่ากลัวสุดของเขาในรายการของ World Super Sport คือใคร Who competition in Super Sport Who is Well yeah the you mean the same. The rival yeah the level same Kenan Sufuglu I think is always even if he's not here he will come back in Aragon and he's always the contender for the championship for sure. yeah, then you have Luca Mayas, he's another French. He's riding on the factory Yamaha. And he finished second in the first race and I think he will be here for all the season. And hopefully, yeah, I think these two will be, I think, the most difficult to beat for this year. I think Jakobsen on the Hemvia Agusta, maybe will be good for some race but inconsistent and the others there is a lot of fast rider in super sport but for the title I think Kenan and Luca Mayas Luca Mayas ใช่ไหมคะก็เป็นชื่อคนนี้เลยก็มาคินาสโคโกูเนี่ยคนนึงนะแต่สนามนี้ไม่ลงแข่งใช่ใช่ติงโนลงแทนใช่ I think I'm not sure we will see แล้วก็คู่หูอีกในทีมเดียวกันทีมเมทในทีมเดียวกันก็น่ากลัวถือว่าหลายคนอยู่นะที่เขาพูดมาถึงหลายคนนะ 4-5 คนนะคะใช่ 4-5 คนแล้วก็เพื่อนของเขาด้วยแล้วก็อีกมีอีกหลายคนเลยที่แบบว่าเขาบอกว่าก็เหมือนกับสู่สีกันมาเลยแหละแล้วก็เขาก็ดวลที่สนามด้วยค่ะสรุปว่าก็คือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทุกคนใช่ไม่ได้ประมาทเลยไม่ประมาทเลยเขาไม่เคยประมาทใครเลยใช่เรื่องราวของโจคูเซลครับยังมีอีกเพราะว่าในเสื้อก็รออยู่แล้วยังไม่ได้ถามคำถามสักคำเลยเดี๋ยวเบรกต่อไปไงเบรกต่อไปเดี๋ยวเตรียมเซ็นเลยนะมีปากกาเดี๋ยวเราปากกามาตอนนี้ซื้อปากกาอยู่มาแล้วฮะไปซื้อปากกาได้มานานแล้วได้แล้วอันนี้เขาบอกอะไรครูเซลครับชอบเที่ยวไหนของประเทศไทยมากสุดเขาจะเบรกอะไปตอบเบรกหน้าได้ไหมตอบเลยอ่ะตอบเลยครูเซล someone to ask you where the place in Thailand we you would like to go there where in Thailand where I did Koh Samui two times and Krabi one time was beautiful Krabi was beautiful just the view on was amazing with those the big island you know yeah I like it but I think Chiang Mai maybe should be good Chiang Mai ช่องเม็กช่องเม็กช่องเม็กเป็นด่านด่านด่านช่องเม็กโอเคI don't know you someone have to drive me and show me the okay have to show me because I think Thai people know better the country than I know so like James show me a little bit of Bangkok and that's good okay that's good because Thai people know better than me for sure โอเคคนไทยมาแบบว่านะพาไปเที่ยวซะมากกว่าใช่เพราะเขาไม่ค่อยรู้หรอกและกระบี่อย่างเงี้ยช่องเม็กช่องเม็กไปแค่3ที่เขาไม่ค่อยรู้ไงต้องคนต้องให้คนขับแนะนำแล้วก็พาไปนี่ I never been to the north I never been to the north okay I take you okay เอาแล้วอันนี้ส่วนตัวแล้วฮะมีดีลกันในงานแล้วว่านี่ครับที่คำถามนี่นะครับเสื้อยังรออยู่นะครับก็สำหรับเสื้อจากทีมพิทยาฮอนด้านะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider